ได้เวลาเอาดีเข้าตัวทำยังไงให้ตัวเรามีค่ามากขึ้นครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันถ้าเกิดยังจำกันได้นะฮะสำหรับใครที่ฟังทุกเอพิโซดมาตั้งแต่ต้นนะครับมันจะมีเอพิโซดหนึ่งนะฮะซึ่งเราตั้งชื่อว่าทฤษฎีเพื่อนพระเอกนะครับโดยพูดถึงเรื่องราวของคำถามที่ว่าทำไมพระเอกเนี่ยจะต้องดูดีกว่าเพื่อนพระเอกอยู่เสมอๆเ,เลยนะครับ ซึ่งนั่นนะคะก็ตอบด้วยหลักการทางจิตวิทยานะครับที่บอกว่ามนุษย์เรานะครับชอบเปรียบเทียบชอบหามาตรฐานนะฮะในการที่จะเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าพระเอกอยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวบนโลกนี้เลยนะครับเราก็จะไม่มีมาตรฐานนะฮะมาตัดสินว่าคนนี้หน้าตาดีหรือคนนี้หน้าตาไม่ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ เรามีตัวมาเปรียบเทียบนะฮะเราก็จะรู้สึกได้นะฮะว่าพระเอกเนี่ยหน้าตาดีขึ้นมามากกว่าเดิมมากมายเลยนะครับเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างไว้เหมือนกันว่ามนุษย์เรานะครับชอบเปรียบเทียบนอกจากเรื่องของหน้าตาแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเอาวงกลมที่มีขนาดเท่ากัน2งวงนะครับ วงหนึ่งไปวางอยู่ท่ามกลางวงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่ากับอีกวงหนึ่งนะฮะไปวางอยู่กลับวงกลมที่มีขนาดเล็กกว่าเราก็จะรู้สึกว่าวงกลมที่อยู่กับวงกลมขนาดใหญ่มีขนาดเล็กกว่าอีกวงหนึ่งเสมอสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นภาพลวงตานะครับแล้วก็ส่งผลต่อความสุขของมนุษย์เราซึ่งในเอพิโซดนั้นนะครับเราได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ความสุขของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะฮะ เราก็ต้องเลิกเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าเรามีเยอะกว่าเราแต่ว่าให้เราเนี่ยมองนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบตัวเรากับคนที่อาจจะมีน้อยนะครับหรือว่ามีไม่เท่าเราซึ่งนั่นก็จะทำให้เราหยุดนะฮะแล้วเราก็พอเพียงแล้วเราก็จะมีความสุขได้ในที่สุด ซึ่งนั่นนะฮะก็เป็นหลักการในการที่เราจะใช้ชีวิตนะครับในโรคที่เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเปรียบเทียบได้แล้วก็ในเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอะไ,ได้นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยในเรื่องราวของการเปรียบเทียบแต่ว่าเป็นในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายครั้งการเปรียบเทียบนะครับมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดแรงขับในตัวเรา ซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะยกเรื่องราวที่ผมได้ไปอ่านเจอนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่าคุณมีเหตุผลอยู่กี่ดอลลาร์ครับซึ่งเขียนโดยคุณแดนแอเรลลีซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขียนหนังสือดีๆออกมาหลายเล่มเลยเนื้อหาในหนังสือจะเป็นยังไงนะฮะไปฟังกันเลยครับ ในหนังสือนะฮะเขาก็พูดถึงเรื่องราวหลายๆอย่างเลยนะฮะที่มนุษย์เรานะครับต้องเปรียบเทียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินค่าประเมินราคาสิ่งของต่างๆนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเจอของอย่างหนึ่งนะครับเราก็มักจะประเมินจากประสบการณ์ของเราว่าของสิ่งนี้นะครับมันจะมีค่ามีราคาเท่าไหร่ เช่นเราพูดถึงข้าวผัดกระเพานะฮะเราก็จะไปเปรียบเทียบนะครับว่าข้าวผัดกระเพานี้นะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับราคามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ50บาทเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับข้าวผัดกระเพาจานอื่นที่เราเคยเจอมาเปรียบเทียบจากปริมาณเปรียบเทียบจากวัตถุดิบต่างๆแล้วเราก็จะกะราคาเอาทีนี้เขาบอกนะฮะว่าสมมุติล่ะถ้าเกิดมันมีบางอย่างบนโลกนี้นะฮะที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราจะตั้งราคาตั้งมูลค่ามันยังไง ซึ่งสมมุตินะฮะผมยกตัวอย่างว่ามันมีเมนูหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าสเต็กเมนแนมด้วยผลเชอรี่โมย่านะครับแล้วก็ประดับด้วยองุ่นบราซิลนะฮะพร้อมกับโรยหน้าด้วยมิราเคิลบอรีนะครับแล้วก็กินคู่กับทามาริโลนะฮะถ้าสมมติว่าให้คุณผู้ฟังทุกคนนะฮะให้เพื่อนๆนครับลองประเมินนะฮะลองตีราคาของเมนูจานนี้ขึ้นมาให้หน่อยครับ มีใครที่จะสามารถประเมินหรือว่าตีราคาของมันออกมาได้ไหมฮะผมเชื่อว่านะฮะทุกคนน่าจะยังงงกับชื่อเมนูชื่อส่วนผสมอยู่นะครับเพราะว่าผมเองก็ตีราคามันไม่ได้เหมือนกันนะครับสาเหตุก็คือว่าผมไม่รู้เลยว่าไอของชื่อประหลาดๆที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่มันคืออะไรแล้วมันจะไปเปรียบเทียบกับอะไรได้ ในหนังสือเองนะฮะเขาก็ยกเหตุการณ์ในอดีตนะครับในสมัยที่มันมีอัญ,ญมณีประเภทหนึ่งนะฮะที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยบนโลกนี้นะครับแล้วก็การที่พ่อค้าเนี่ยเขาจะอ,าอัญ,ญมณีเนี่ยนะครับไปวางขายเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักมากว่าเขาจะวางขายยังไงดีโดยที่อัญ,ญมณีดังกล่าวนะฮะมีชื่อว่าไข่มุกดำหรือว่า black pearl ก่อนหน้านี้นะไข่มุกเนี่ยได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าไข่มุกดำเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะมัน เป็นไข่มุกที่มีตําหนิหรือเปล่ามีสีดําหรือเปล่านะครับก็มีพ่อค้าเพชรชาวอิตาลีคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าซาวดอร์อัสซาเอลนะฮะซึ่งไปค้นพบไข่มุกดําที่ตาฮิตินะฮะซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าในสมัยนั้นนะครับเขาไปเจอมาแล้วก็เขาพยายามที่จะเอามาขายให้กับคนอื่นนะฮะแต่ไม่มีใครที่สนใจซื้อแม้แต่คนเดียวเลยนะครับตอนนั้นนะฮะอัสซาเอลเขาเกือบจะยอมแพ้แล้วแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้นะฮะ แล้วเขาก็เปลี่ยน strategi นะครับในการที่จากเดิมเนี่ยเอาไข่มุกดําขายคู่กับไข่มุกขาวนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าเขาไปเกลี้ยก,กล่อมเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าแฮร์รี่วินสตันนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าเพชรพลอยโดยที่ให้เอาไข่มุกดำเนี่ยนะครับไปจัดวางภายในตู้กระจกหน้าร้านของเขาบนถนนฟิบเอเวนิวแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยเพชรแล้วก็อัญมณีที่มีค่าอื่นๆนะฮะ ปรากฏว่า s t r ATEGY หรือว่ากลยุทธ์นี้นะฮะได้ผลนะครับเพราะว่าไข่มุกดำเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะฮะร,ราคาของมันก็พุ่งทะยานขึ้นจากที่ไม่มีค่าอะไรเลยใน1ปีก่อนหน้านั้นนะครับกลายเป็นว่าทาั้งโลกนะฮะเปลี่ยนทัศนคติที่มองไข่มุกดำใหม่นะครับกลายเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่าเทียบเท่ากับเพชรเทียบเท่ากับพลอยเทียบเท่ากับอัญ,ญมณีอื่นๆที่ถูกจัดวางอยู่ในตู้เลย ซึ่งเรื่องนี้นะฮะสอนเราใน2ทางนะครับทางแรกเลยก็คือทางลัดนะฮะอย่างที่เราเคยเห็นหลายๆคนที่พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงไฮโซนะฮะหรือว่าในแวดวงคนที่ดูดีมีฐานะนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยรับรู้ว่าตัวของเรานะฮะก็น่าจะเป็นคนประเภทเดียวกับคนที่เราอยู่ด้วย ซึ่งนั่นมันเป็นแค่เปลือกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากพูดถึงในวันนี้นะคะคืออยากจะพูดถึงทางที่ไม่ใช่ทางลัดนะฮะซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรานะฮะจะเป็นคนยังไงขึ้นอยู่กับคน5คนนะฮะที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะอดเปรียบเทียบตัวเรากับเขาไม่ได้ นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราเห็นเพื่อนๆของเราหรือว่าคนที่แวดล้อมเราประสบความสําเร็จนะฮะหรือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเราก็มักจะเปรียบเทียบกับตัวเรานะฮะแล้วเราก็พยายามที่จะทําดีให้ได้เท่ากับคนเหล่านั้นและนั่นนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวของเราเองอย่างแท้ทรูครับ และวันนี้ขอปิดท้ายด้วยโคดีโคดโดนนะฮะเป็นสุภาษ,ษิตคำเป่งเผยแบบไทยๆนะครับที่เขาบอกเอาไว้ว่าคบคน,ผ,นผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เดืแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ